สวัสดีครับใครที่ปั้นตัวพลาไว้โอน SP หลายๆตัวน่าจะพอทราบปัญหากันแล้วล่ะว่าไอตัวพลาเนี่ยการที่เราจะปั้นมาสักตัวนึงเพื่อเอาไว้โอน SP อ่ะบางคนอาจจะเอาเป็นแค่อโคแต่ว่าถ้าเกิดทำเป็นตัวพลีสดีๆนะคือเลเวลมันก็ต้องสูงระดับนึงเพื่อให้มันมีทั้ง AB มีแคลรี่มีแม็กอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในการปั้นพลีสตัวนึงเนี่ยมันจะมีปัญหาตั้งแต่การเป็นอโคคือเป็นอโคเนี่ยมันใส่พวกอาวุธมีดไม่ได้มันต้องใส่กระบองแล้วอโคก็ไม่มีสกิลโจมตีใดๆเลยกว่าจะเลเวล50ได้กว่าจะจ็อบ50ได้เนี่ยคือถ้าไม่มีตัวดูดอะนะพาดูดอะผมบอกเลยว่าลากเลือดอะพอสมควรเลยกว่าจะจ็อบ50พอจ็อบ50ปั๊บเป็นพระถ้าอยากไวก็ต้องไปชุบอนุบิสพอชุบอนุบิสกว่าจะเลเวลขึ้นมาก็น่าจะหมดไปเยอะอยู่ก็ในคลิปนี้เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับตัวที่คิดจะเอามาโอน SP แต่ว่าในตัวเนี้ยเป็นตัวที่ชนิดแบบครบเครื่องแล้วก็การเก็บเลเวลไม่ยากมากคือสามารถเก็บได้ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขอยู่บ้างนิดหน่อยก็มีข้อจำกัดอยู่ระดับนึงก็ตัวนี้เป็นตัวซูเปอร์โนวิดอย่างที่เห็นในตรงนี้ตัวซูเปอร์โนวิดตัวเนี้ยของผมเอามาแต่งเอาไว้โอน SP ให้ตัว S คือตัว S เนี่ยอยากเห็นกันใช่ไหมตัว S ของผมยังไม่ให้เห็นของหรอกเพราะว่ามันยังไม่ลงตัวสเตตัสของผมเป็นแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับสูตรเดิมเอาเป็นว่าตอนนี้สกิลมันยังไม่ลงตัวไอ้นี่ก็ยังไม่เต็มคือของผมมีแนวโน้มที่จะใช้โซนิกโบแล้วก็โซเดสทอยเออร์รัวๆถ้าเกิดผมไปแลบถ้าวันหนึ่งผมไปแลบได้นะผมมีแนวโน้มที่จะใช้โซนิกโบแล้วก็โซเดสรัวๆเพราะฉะนั้นการใช้สกิลพวกนี้มันกิน MP เยอะพอสมควรโซเดสทอยเออร์ก็30ถ้าใช้รัวๆ3ทีก็90แล้วดูแม็ก MP ผมดิแค่นี้แป๊บเดียวก็หมดแล้วถูกป่ะหรือจะโซนิกโบ34ถ้าใช้โซลิงค์ SP ก็แดกคูณ2ก็ประมาณเกือบ70ถูกไหมคือแป๊บเดียวมันหมดแล้วอะยังไม่ทันจะทำอะไรเลยหรือผมจะเมโทโอเอสเอาก็28มันก็ใช้เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย S ของผมมีแนวโน้มที่จะมาอะไรมาอิดคนรวยอะไรตรงนี้ตัว S ของผมมีแนวโน้มที่จะ MP หมดไวมากเพราะฉะนั้นในเมื่อ S ของผมมีแนวโน้ม MP หมดไวมากชนิดนาทีหรือ2นาทีหมดเนี่ยตัวพลาของผมค่อนข้างยากหรือลำบากอยู่พอสมควรที่จะเติม MP ได้ทันคือตัวพลาเนี่ยมัน MP มันส่วนใหญ่จะหลักพันขึ้นไปเพราะฉะนั้นการที่จะโอน MP ได้บ่อยๆเนี่ยซุปเปอร์โนวิดคือหนึ่งในทางออกเพราะว่าแม็ก MP มันน้อยคือซุปเปอร์โนวิดเนี่ยถ้าไม่ใส่เซตไอ้พวกนี้นะแม็ก MP มันน้อยมากคือเนี่ย100กว่าๆเนี่ยแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีเต็มถ้าเกิดมีอัพ SP Recovery นะสัก10 20 30วีก็เต็มแล้วคือถ้าเกิดจะเน้นโอน MP อย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรไปเลยแป๊บเดียว MP เต็มแต่ว่าถ้าเกิดจะมีมันก็สามารถเอามาใช้ได้จริงๆไม่ต้องใส่เซตโนวิดก็ได้นะคือแค่มีไอเนี่ยเซตผัวเมียเนี่ยแค่นี้พอแล้วผมว่ามันก็น่าจะโอเคแล้วล่ะ MP มันก็น่าจะเยอะพอระดับนึงเช่นผมถอดอันนี้ออกเนี่ยMP มันก็เยอะแล้วนะก็คือประมาณ200 300ก็คือสามารถใช้พวก AB พวกอะไรได้สกิลที่ผมจะแนะนำสำหรับโนวิดสายนี้ก็คือผมเอาสกิลก่อนละกันคือโนวิดไอ้ซุปเปอร์โนวิดเนี่ยมันมีจ็อบ99แต่ว่าพอยต์มันจะมี98ถ้าเรามาดูที่ไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้เหมือนกันทำไมภาษาไทยมันขึ้นเป็นแบบนี้แต่ไม่เป็นไรในหน้าเว็บมันไม่มีปัญหาเอาล่ะไอตัวเลเวลเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมแต่ว่าจ็อบเนี่ยถ้าเรามาสังเกตดูดีๆเนี่ยจ็อบเลเวล50เนี่ยจะขึ้นมาเป็น50เนี่ยมันจะขึ้นยากเพราะฉะนั้นเราสามารถจ็อบเก็บได้ไวขึ้นได้ไวแค่เลเวลถึง49พอจ็อบ49มา50เนี่ยจะยากแล้วถูกไหมไม่ใช่สิ98อันนี้เลเวล98 98ไป99ใช้1 M อันนี้50ไป51เพราะฉะนั้นอันนี้คือ49มา50ก็จะใช้
97,000ถ้า50ไป51ก็ใช้ประมาณ 600,000 เพราะฉะนั้นจ็อบเลเวลเราจะได้50จ็อบเลเวล50ก็คือมี49 point ที่จะสามารถเก็บเลเวลได้แบบรวดเร็วถามว่าไอ้49 point เนี่ยเราจะมาทำอะไรได้บ้างเพื่อเราสร้างตัวหนึ่งขึ้นมาแบบโอน SP ได้รวดเร็วอะไรปานนี้ตัวที่ไหนๆมันก็หายแล้วเดี๋ยวผมเอาให้ดู49 point ที่ผมลงตอนนี้ job level ผม56ก็คือมี55 point ผมเกินมา7ซึ่งผมยังไม่ได้อัพที่ผมแนะนำเลยคือ1 Firebolt level 10หรือถ้าใครไม่เอา Firebolt ผมแนะนำเป็น Cobalt ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีคลิปอะไรถ้าเป็นคลิปอิมก็ใช้ไฟโบแต่ถ้าไม่มีเป็นคลิปซิโลมาก็ใช้โคโบเอาไว้ไปยิงถ้าเป็นไฟโบก็ไปยิงในสตริงถ้าเป็นโคโบก็ไปยิงเขาเรียกว่าอะไรแพะไปยิงแพะส่วนสกิลที่เหลือเนี่ย AB เต็มมันก็จะได้แบบนี้แล้วก็ SP Recovery เต็มมันก็จะพอดีเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเอา AGI เต็มเอาเบสเต็มเอาไฟโบหรือโคโบก็ได้เต็ม SP Recovery เต็มจ็อบมันจะเลเวล49แล้วมันจะเหลือจ็อบ50คือเราจะเหลือเศษ1คือจ็อบเลเวล49อ่ะก็ได้แล้วก็ไม่ต้องถึงจ็อบ50ก็ได้เนี่ยก็คือเราจะสบายแล้วคือแค่นี้สามารถมาใช้โอน SP แบบรัวๆได้เลยคือมี AB พร้อมมี SP Recovery เต็มมีฮิลนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีพวกแคลรี่หรืออะไรพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเก็บจนจ็อบเต็มตัวเนี้ยสามารถทำอะไรได้บ้างคือจ็อบคือจ็อบถ้าเกิดจ็อบเต็มนะถ้าจ็อบเต็มผมลองบวกมาแล้วตรงนี้มันก็มีบอกก็คือใช้41 ล้านเนี่ยมันก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่แนะนำว่าพาดูจะดีกว่าถ้าสมมุติว่าเราจ็อบเต็มตัวเนี้ยที่ผมจะไปต่อนะคือเพิ่มน้ำหนักรถเข็นตั้งร้านอะไรอีกอะเทเลพอร์ตคือแทบจะเป็นพระคือตัวนี้มีเทเลมีเปิดวาร์ปได้แล้วก็เป็นทั้งพ่อค้าอีกก็คือแบกน้ำหนักก็เยอะมีรถเข็นพกยาพกอะไรไปให้ตัวแอดแล้วก็ตั้งร้านก็ได้เอาแบบไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้เลเวลผมเอามาตั้งขายของก็ได้หรือเอาไปรับของอะไรก็ได้ทั้งหลายส่วน DCOC ผมจะไม่อัพเนี่ยผมก็จะได้แบบนี้ผมจะยังมีแต้มเหลืออีกผมจะสักเนี่ยอันนี้ก็จ็อบก็น่าจะ80กว่าแล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผมเก็บไปจนจ็อบเต็มผมก็มาฮิลแล้วก็เอ็นดูเผื่อเอาไว้เช่นผมต้องการไปแลบมอนแม่งข้างหน้าเยอะเหลือเกินผมก็ใส่เนี่ยเอ็นดูแล้วถึงวิ่งลุยเข้าไปเลยซึ่งก็ช่วยได้ระดับนึงเอาไว้วิ่งเข้าไปเนี่ยคือมันจะกลายเป็นตัวที่โอน SP ได้มี AB มีฮิลแล้วก็เป็นเสมือนพ่อค้าคือเป็นเหมือนตัว SP เป็นตัวพระที่แบกน้ำหนักได้แบบพ่อค้าแล้วก็เติม MP ไวมากเลยเนี่ยคือสบายมากอ่ะเพียงแค่ไม่มีสกิลพร้อมแบบพ่อค้าเท่านั้นเองอาจจะชุบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลำบากอาจจะลำบากแค่นิดหน่อยตรงนี้ซึ่งเราก็ควรจะเอาตัวชุบไปในกรณีที่เราไปแมปที่ไม่ได้ตายอะไรมากมายขนาดนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาเอาล่ะสำหรับตัวโนวิทเนี่ยถ้าใครอยากจะปั้นนะมันจะมีลำบากนิดหน่อยแค่ตอนเป็นโนวิทก็คือต้องไปเลเวล45ถึงจะไปเปลี่ยนได้มันจะเปลี่ยนง่ายแหละแค่ใช้เรซินกับสติ๊กกี้มูคัสสักอย่างละ30แค่นั้นก็เปลี่ยนแล้วไม่ต้องไปวิ่งเควสให้วุ่นวายเปลี่ยนอโคแล้วก็เปลี่ยนพระสำหรับตอนโนวิทผมแนะนำดาบนี้ก็คือดาบทาวสวอปทาวซอสเป็นดาบที่ดรอปจากไอตัวหนอนดินฮูดไอตัวหนอนดินส่วนการ์ดที่แนะนำจริงๆจะไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ผมใส่ไว้ก็คือตีธาตุดินแล้วก็ตีประเภทพืชก็คือผมเอาไปตบมอสโกเวียหรือไม่ก็แมปอื่นๆคือมอนพวก
พืช EXP มันอยู่ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันแล้วแต่ก็ระดับกลางๆก็คือสามารถไปตีได้ข้ามเลเวลเลยแล้วก็ใส่หมวกงูใส่อะไรไปก็ใส่เสื้อไปสักหน่อยไม่จำเป็นต้องเสื้อโนบิดนะเพราะเสื้อโนบิดมาใส่ได้เลเวล40ก็ใช้พวกเสื้ออะไรก็ได้อะเสื้อฟรีก็ได้แต่ว่าใส่ซักคูบัสก็คือการ์ดเมียเข้าไปแม็ก HP ก็เพิ่มแล้วแล้วก็ใส่รองเท้าอารามไม่จำเป็นรองเท้าโนวิดเพราะว่าเท้าโนวิดมันใส่ได้เลเวล54ก็ใช้เป็นแซนเดลอะไรไปก็ได้ก็แค่นี้ HP ก็น่าจะพอแล้วก็ไปบวกเลยแป๊บเดียว4-5ถ้าอยากไวกว่านี้ก็กดฟิลสักเล่มนึงแป๊บเดียวผมก็ใช้ฟิลแค่เล่มเดียวก็เป็นเลเวล45แล้วหลังจากเลเวล30ก่อน30ก็ไปตีพวกวูฟอะไรก็ได้แป๊บเดียวอยู่แล้วเคลือบธาตุไฟไปทีนึงพอเปลี่ยนแล้วก็เคลือบธาตุไฟเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ไอ้ดาบเนี่ยผมไปตีขึ้นอย่างเร็วอ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ30นาทีอย่างเร็วพอเปลี่ยนเป็นซุปเปอร์โนวิดปั๊บผมลงไฟโบก่อนผมลงไฟโบแล้วใส่คลิปไอ้เนี่ยไฟโบผมไฟโบเลเวล7ผมไปสติงเลยผมกดฟิลแค่2เล่มผมจ็อบเลเวล49กว่าด้วยเกือบ50คือผมแค่เพียงแค่ประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองผมสามารถเอามาโอน SP ได้แล้วด้วยการเล่นเพียงแค่ประมาณ2ชั่วโมงนับจากที่ของผมออกมาจากไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลังจากที่ผมออกมาจากไอ้เทรนนิ่งกาวก็คือประมาณแค่2ชั่วโมงต่อให้ช้าๆหน่อยก็ไม่น่าจะเกิน3คือไวมากแป๊บเดียวไม่ต้องไปอะไรให้วุ่นวายแต่ว่าพอหลังจากที่ผมเปลี่ยนซุปเปอร์โนวิดแล้วผมมีสกิลไฟโบสักเลเวล7ผมก็จะใช้คาถานี้เป็นคาถาโนวิดดรอปจากสลิปเปอร์ไปหาซื้อในมอก็ได้ก็ไม่แพงเท่าไหร่อันนี้ผมก็ได้มา2.5 ล้านอันนี้ก็2.5 ล้านมาจากร้านเดียวกันก็คือร้านไอ้แถวๆข้างล่างมันจะมีโซนอยู่โซนขายของแคสลงมาก็จะเป็นขายพวกบูขายพวกอาหารลงมาอีกมันจะมีร้านหนึ่งที่เขียนว่าอาวุธบวกแล้วก็อาวุธบวกๆแล้วก็อาวุธ3บวกไอ้ร้านแถวนั้นน่ะมันจะเจอขายผมก็ไปซื้อมาทั้งไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่เอาไว้ใช้ให้โนวิดมันก็มีของอื่นด้วยลองไปส่องๆเอาล่ะเดี๋ยวอันนี้ของผมจะไปตีโนวิดไอ้อาจารย์เอาโนวิดไปตีสติงให้ดูว่ามันตีกันยังไงของที่ใส่เวลาไปตีอ่ะอย่างที่บอกก็คือมีแค่เพิ่ม HP อันนี้เพิ่ม HP 1,000 การ์ดเพิ่ม 1,000 อันนี้เพิ่มการ์ดเพิ่มอีก300ส่วนรองเท้าอันนี้ผมเลเวลถึงแล้วไงผมเลยใส่ได้ก็เพิ่มอีก100ส่วนอันนี้ก็ใส่เลดิกเอาไว้กันตายแค่นั้นเองที่เหลือก็ไม่มีอะไรที่แต่อันเนี้ยถ้าผมใส่ไม่ครบ HP มันก็จะตกเพราะว่าผมได้เซตโบนัสคือเลเวล54ไปสบายมากเลย HP เพิ่มเยอะมากถ้าใส่เป็นครบเซตนะถ้าจะแถมอันนี้ด้วยของผมใส่โล่แมลงสาบการไข่แมลงสาบก็คือเพิ่มแม็ก HP อีก400คือสติงก็สติงเหอะผมไม่กลัวจะตบแรงก็แรงมาผมไม่กลัวอันนี้จริงๆจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ผมโอนมาจากตัวอื่นก็ไม่มีปัญหาอันนี้เพิ่งได้มาก็ทำให้เลเวลไวขึ้นนิดหน่อยถามว่าดรอปเรทช่วยอะไรไหมก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่หรอก3% คือถ้าตีเยอะพอมันก็ได้มาบ้างอะนะอันนี้ผมยังไม่ได้ส่องก็มันก็มีอยู่อย่างเดียวอะแหละก็คือโกบลูมันก็ยังดีกว่าไปตีที่แพ้หรือเปล่าวะเพราะว่าถ้าไปตีแพ้มันยังไงมันก็ไม่น่าจะมีอะไรให้ลุ้นอยู่แล้วถูกป่ะมันก็จะมีแต่ขวดเออผมเพิ่งแต่งมาผมก็ควรจะใช้แว่นส่องไอ้นี่ด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นโกบลูบางทีก็ได้การ์ดแถมๆมาเนี่ยผมก็ได้พวกนี้มาก็คือจริงๆตัวอื่นผมก็มีไปเก็บบ้างอะไรนะแต่ว่าส่วนไอ้ของพวกเนี้ยอย่าไปหวังมากคือมันเป็นของแถมคือเราแค่มาเวลเอาพาตัวไว้พา SP ผมก็คงอาจจะเวลต่อไปเดี๋ยวขอดูก่อนคือไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่มีแม็กถูกไหมผมจะใช้สูตรเดิมแบบตัวพาร์คก็คือสลับหมวกไข่ช่างกล้ามาตั้งร้านบังหน้าฉันก็คือสลับหมวกซาฮาโก
กดแม็กแล้วก็ใส่หมวกเดิมกลับแค่นั้นเองแต่ว่าทำแบบเนี้ยSP ผมจะลดมันจะเหมาะเอาไว้ใช้ตอนเวลาเราโอน SP ก็คือเหมาะเอาไว้ใช้ตอนโอน SP เท่านั้นเอาไว้แบบโอนให้ผมใส่ยังเนี่ยอ่ะผมลองใส่ดูอ่ะให้ดูว่าเนี่ยคือสเตตัสเราจะไปทางเด็กเป็นหลักเนี่ยเดี๋ยวดูถ้าเราถอดคาถาก็จะเร็วขึ้นเพราะว่า attack speed เราไม่ถูกลดถูกป่ะก็สูตรเดียวกับพาเลยแบบเดียวกันคือ attack speed เราไม่ลดอยู่แล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูอ่ะเนี่ยคือเรากดอย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวลองดูดิเนี่ยผมว่าสัก 30-40 วิก็น่าจะเต็มนี่ขนาด Mac ST เกือบ400นะเนี่ยเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเองเนี่ยแป๊บเดียวก็เต็มแล้วถ้าผม AB เข้าไป SP อาจจะหายไปสัก1ใน3แต่ถ้าเกิดไม่ AB ผมก็สามารถใช้อย่างนี้ได้เลยเนี่ยก็คือไวมากสาเหตุที่ผมเอามาทางถ้าเราไปดูทางสเตตัสนะจะเด็กจะสูงเป็นหลักอินนี่ก็เอาไว้ลดไล่เหมือนกันแต่ว่าก็สามารถอัพช่วงแรกเอามาไว้ใช้กับคาถาได้ก็คือเอาไว้ตีสติงAGI เอาไว้เพิ่มกับอีกอย่างเอาไว้เพิ่มแม็กซ์สปีดกับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเรื่องคือสเตตัสพอยต์มันเหลือส่วนสเตนผมเอาไว้ทำอะไรคืออย่าลืมว่าหลักๆของเราไอ้นี่นะเราเอามาทำแบบนี้เหมือนกับพ่อค้าด้วยเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับเมดที่แบกน้ำหนักได้สูงมากคือเวฟไวแบบเมดที่แบกน้ำหนักได้สูงมากแล้วก็เป็นเหมือนพระที่สามารถเอาไว้โอน SP ได้แล้วก็ยังเอามาตั้งขายของได้ด้วยคือเป็นตัวซับแบบพระที่แบบครบเครื่องมากอ่ะคือครบเครื่องมากคือตัวเดียวเลยได้ทั้งพระทั้งพระทั้งเมดทั้งพ่อค้าครบเลยในตัวเดียวแล้วก็เว่ยอย่างไวเลยไม่ต้องไปทำอะไรหลายตัวให้วุ่นวายก็เดี๋ยวผมจะไปให้ดูว่าไอ้สตริงเนี่ยที่ผมมีแค่นี้มีแค่ไฟโบผมสู้ยังไงจริงๆเราจะเน้นกันตีแค่สตริงส่วนตัวอื่นเราจะไม่ค่อยตีกันก็คือไอ้พวกกากอยหรือหนูแต่ว่าจะตีจริงๆก็ตีได้ไล่ไฟโบหรือว่า4ส่วนเอาแล้วปั๊มสู้ก็พอได้อยู่เดี๋ยวผมไปลองให้ดูว่ามันเก็บเลเวลไม่ยากเลยแล้วก็ไวมากด้วยเอาล่ะผมมาอยู่หน้าแมปสตริงกันแล้วไอ้แมปสตริงเนี่ยแมปมือก็จะเป็นที่เก็บเลเวลของชาวเมดจริงๆเมดเลเวลสัก20กว่าหรือสัก30ก็จริงๆก็มาได้แล้วล่ะขอแค่มีไฟโบเลเวลสัก7ขึ้นไปก็สามารถมาได้เอาล่ะของผมไปกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนี่ยก็จะมี AB ครบเครื่องสามารถใครถ้าใครเอาชิวๆนะสามารถมาเนี่ยเราก็จะสามารถนั่งเติม SP ได้หรือถ้าเกิดรีบจะเอาไอเนี่ยบูโพชั่นมาก็ได้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นลักแรกแนะนำให้อัพไฟโบก่อน10ต่อไปอัพ increase SP recovery เพื่อที่เราจะสามารถเก็บเลเวลได้เรื่อยๆไม่ถูกขัดแต่อย่างใดถ้าชิลก็นั่งไปแต่ถ้าเกิดรีบก็ปั๊มถึงจะปั๊มการอัพอันนี้จะทำให้ไอเทมฟื้น SP เพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีประโยชน์ส่วน AB เอาไว้ทีหลังจะเอาพระมา AB ให้หรือจะใช้ใบช่วยก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ของผมพอเลเวล49มันก็มีแล้วผมก็จะไม่มีปัญหาหนูเราไม่มีไฟวอลอาจจะลำบากสักหน่อยแต่เดี๋ยวผมจะตีให้ดูเราจะรอให้มันโดนที่สุดท้ายก่อนแล้วเราค่อยล่าเห็นไหมเราก็ยังอยู่ได้คือต้องรอให้มันโดนก่อนอะแล้วเราค่อยไล่ไม่งั้นไล่ไปมั่วมันก็ไม่ออกสักทีนี่ก็สบายๆไป
เนี่ยเราไล่ไวมากโดนจิ้มก็600กว่าเยอะเว้ยไม่ต้องห่วงคนแจมอะไรด้วยเพราะแมปมันไกลแล้วก็คนน้อยชิบหายแล้วเอ้าเรายังไม่ควรไล่เอเจตอนนี้เยอะเว้ยเนี่ย SP SP ลดอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ไอ้นี่ได้แม็กเดี๋ยวผมรอให้SP มันขึ้นก่อนอะเนี่ยผมก็ไล่แม็กได้คือมันไวมากเดี๋ยวเราดูว่า SP ผมจะเท่าไหร่เต็มไม่น่าจะเกิน30วิน่าจะเต็มแล้วถ้ากดแม็กนะถ้าใครชิลเนี่ยจะนั่งไปก็ได้ถ้าใครที่ SP 200ผมว่าก็น่าจะเต็มแล้วเนี่ย20วิเองตีว่าประมาณ30วิ SP เต็มคือชิลมากไม่ต้องกดยาเลยแต่ถ้าบางทีเจอเยอะแบบนั้นแล้วจะมานั่งก็ไม่ว่างนะก็เผื่อยาไว้หน่อยก็ดีกากอยเดี๋ยวผมจะตีให้ดูว่าตียังไงจะตีก็ได้ไม่ตีก็ได้ใช้เลเวล7พอเนี่ยพอยิงพอโดนเสร็จปุ๊บเราไล่ปั๊บแค่นั้นเองแต่ความจริงไม่ต้องไปยุ่งกับมันอ่ะดีแล้วเพราะว่าเราจะเสีย HP แต่ถ้ามันเสือกก็สมควรจะโดนโอ้ยทั้งสติงสติงแม่งก็มาเยอะเลยคราวนี้หรือ7น่าจะพอตัวนี้ปั๊มต้องปั๊มแล้วขึ้นทีเกือบ300ขวดเดียวถ้าใครอินเยอะกว่านี้มันก็น่าจะขึ้นเยอะกว่านี้แหละโอ้โหแล้วโคลนซะขนาดนี้เนี่ยสบายๆไปเรื่อยๆถ้าปั๊มนะแป๊บเดียวเองอย่างที่ผมบอกชั่วโมงเดียวเท่านั้นแหละไหนๆผมก็อัดคลิปผมจะกดให้ดูเนี่ยขวดเดียวเกือบเต็มไอ้ยาหนูจริงๆไม่ควรจะไปยุ่งแต่เราจะตีให้ดูระยะไกลเราไหนแล้ววะเราไล่ที่10เปิดก่อนยามออกห่างมันจะได้ใช้เวลาวิ่งไล่ตามแค่นั้นเองหนูอีกแล้วไม่ต้องมายุ่งมันน่ะดีแล้วเปลือง MP ไว้ฮิลเนี่ยนี่ขนาดจ็อบนี่ใช้ต้อง 600,000 นะเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นเรามาดูกันว่าอันนี้มันขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเหมือนจะไม่ถึง 1%
ก้อนนี้มันต้องเลเวล68แล้วนี่เราไม่ได้กดคูณด้วยมีวิเป็นที่เก็บเลเวลชั้นดีเลยของเมจไปไหนกันหมดเฮ้ยสามแปดจุดสี่ศูนย์จุดห้านี่มันเลเวล68มันก็น่าจะใช้เยอะใช้เท่าไหร่มันใช้ต้อง800,000แล้วเนี่ยหรือ68ไป69ใช้ต้อง800,000ไม่แปลกที่มันจะได้ 0.5 เพราะว่านี่มันได้แค่ 4,000 เองเราไม่ได้กดคูณจ็อบก็น่าจะพอกันมั้ง95.6ใช่ 0.5 เหมือนกันเพราะว่าจ็อบผมเลเวล56ช่วงนี้มันขึ้นยากแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมันก็อัพแต่ช่วงแรกอะไวมากช่วงจ็อบเลเวล49มา50ใช้97,000แล้วเราได้กันทีตัวเท่าไหร่ล่ะตัวละ3ประมาณ 3,000 คือ33ตัวจ็อบอัพอ่ะ33ตัวจ็อบอัพไวมากถ้ากดคูณก็น้อยลงไปเหลือ20กว่าตัว20ตัวแล้วเรายิงกันแบบเมื่อกี้ไวไหมล่ะคือมันขึ้นไวมากไม่ต้องกลัวหรอกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละอันนี้ผมมายิงขำๆให้ดูให้รู้ว่ามันเก็บเวลไม่ยากสบายกว่าเอาโคไปนั่งทุบเยอะสเตนผมเอาไว้แบกน้ำหนักเดี๋ยวต่อไปพอจ็อบเลเวลสูงผมจะไปทางพ่อค้าเอาล่ะคลิปนี้ก็น่าจะเห็นภาพกันไปแล้วสำหรับตัวของซูเปอร์โนวิดน่าจะเลือกกันได้ว่าใช้กับตัวอะไรที่ผมแนะนำนะซูเปอร์โนวิดตัวที่เหมาะจะแต่งงานก็คือ1จะเป็นพวกแอดเพราะว่าแอดเนี่ยมันมีแนวโน้มใช้ MP เยอะถ้าไปทางสายลงแล็บแต่ถ้าไม่ลงแล็บจะใช้พาร์กก็ได้แล้วแต่หรือจะใช้ซูเปอร์โนวิดก็ได้เผื่อเอาไว้แบกยาแบกอะไรก็จะเป็นประโยชน์กว่าพาร์เพียงแต่ว่ามันอาจจะชุบใช้ชุบแบบพาร์ที่ใช้บูเจมไม่ได้แค่นั้นเองก็อีกอันนึงก็คือเป็นม้องเอาไว้ต่อยเสร็จปั๊บเนี่ย MP น้อยๆอย่างเงี้ย30วิเต็มใช่ป่ะที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นั่งให้ดูอ่ะช่วงก่อนหน้านี้ก็30วิเต็มหลังกดแม็กก็คือมันเร็วมากคือเราไล่บอลฟูลี่เสร็จไล่บอลแล้วก็เดินออกไปต่อยตุ้มเดินกลับมา MP แล้วก็โอน MP ต่อได้เลยก็คือสบายมากไม่ต้องกลัวเลยเพราะฉะนั้นก็ที่ผมแนะนำหลักๆก็คือจะเป็น2อาชีพนี้ที่เหลือก็แล้วแต่เลยว่าอยากจะเอาไปทำอะไรอีกไหมก็คลิปนี้ของผมไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ